เมื่อโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ย้ายพระที่นั่งทรงผนวดมาปลูกคราวสถาปนาวัดเบญจมบพิตรได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ช่างเขียนภาพพระราชประวัติตกแต่งฝาผนังสันนิษฐานน่าจะมีจิตรกรช่วยกันเขียนหลายคนมีจำนวน20ห้อง5ห้องแรกเริ่มแต่ยังเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธออีก15ห้องเริ่มจากทรงครองราชจนย้ายพระที่นั่งมายังที่แห่งนี้พระราชประวัติตอนสำคัญสำคัญเช่นพระราชพิธีโสกันทรงบรรพชาสามเณรเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรสุริยุปราคาที่ว่าก่อการบรมราชาพิเศษครั้งแรกเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดคลองภาษีเจริญและยกยอดนพสูรพระปฐมเจดีย์สมโภชช้างเผือกแรกได้ในรัชกาลและทรงรับราชทูตออสเตรียเป็นต้นกรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย